ดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรามาทำมัสมั่นไก่กันนะครับเป็นเมนูโปรดปรานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสูตรนี้พิเศษครับคุณผู้ชมเพราะเราเอามัสมั่นมาทำเป็นพิซซ่าหน้ามัสมั่นไก่เพิ่มความอร่อยหอมมันด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับเอาละเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการเตรียมหน้ามัสมั่นไก่ก่อนเราใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะซะก่อนนะครับผัดหอมใหญ่จนกระทั่งมีกลิ่นหอมสาเหตุที่แนะนำให้คุณผู้ชมผัดหอมใหญ่ก่อนเพราะหอมใหญ่มีน้ำถ้าคุณผู้ชมเอาหอมใหญ่ไปใส่เลยในหน้าพิซซ่าเวลาอบแป้งจะนิ่มแล้วก็แฉะได้นะครับตอนนี้หอมของเราสุกและมีลักษณะใสๆเราจะใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นลงไปนะครับผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นกับหอมใหญ่จนกระทั่งเริ่มเข้ากันดีใส่อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะพอน้ำพริกแกงเข้ากันดีแล้วนะครับคุณผู้ชมอกไก่สับลงไปนะครับเราต้องผัดส่วนผสมของเราจนกระทั่งแห้งนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าหน้าพิซซ่าของเราเปียกๆแฉะๆแป้งจะแฉะตามไปด้วยนะครับปรุงรสให้ครบรสแบบมัสมั่นเริ่มต้นด้วยการใส่เกลือป่นน้ำปลาเล็กน้อยน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บผัดจนกระทั่งเครื่องปรุงทั้งหมดในกระทะของเราเข้ากันดีนะครับและต้องแน่ใจว่าไก่สุกนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับได้ที่แล้วเห็นไหมกะทิของเราเนี่ยหอมมันแตกจนกระทั่งแดงสวยเลยนะครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่จะไปแต่งบนแผ่นพิซซ่าครับเตรียมแผ่นแป้งพิซซ่าซึ่งตอนนี้สะดวกมากคุณผู้ชมสามารถซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นได้เอาหน้าไก่มัสมั่นของเราเกลี่ยไปบนแผ่นแป้งไม่ต้องหนามากคุณผู้ชมใส่เพียงแค่พอประมาณอย่าลืมว่าประเดี๋ยวเรายังจะต้องมีผักนะคุณผู้ชมนะจะได้สุขภาพจากผักด้วยเอาละแค่นี้เราควรจะมีแครอทที่เราต้มสุกแล้วเอามาใส่แบบกระจัดกระจายไปทั่วๆนะคุณผู้ชมนะมันฝรั่งก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมเวลารับประทานเราก็จะได้ไก่ได้มันฝรั่งกรุบกรับแล้วก็มีแครอทหวานๆอย่าลืมถั่วลิสงจัดการคั่วเองแล้วก็บุบๆซะหน่อยพอหยาบๆครบความเป็นมัสมั่นเลยเป็นพาร์เมซานชีสนะคุณผู้ชมจะให้กลิ่นหอมทีเดียวมอสซาเรลล่าก็ได้นะคุณผู้ชมพอแบบสวยงามคุณผู้ชมครับพิซซ่าถาดโตๆแบบนี้รับประทานกันได้ทั้งครอบครัวเดี๋ยวนี้ก็นิยมใส่หม้ออบไร้ไขมันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไฟ220นะครับเลือกเอาที่แรงๆเลยสักครู่เดียวครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับน่าจะสุกได้ที่แล้วนะครับเอาล่ะเสร็จแล้วก็นำออกมาคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็นำพิซซ่าออกมาจากถาดนะคุณผู้ชมระมัดระวังด้วยเพราะว่ามันร้อนนะเสร็จแล้วเราก็จัดการแบ่งนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะได้2คราวนี้ล่ะเราก็จะได้เป็น8ชิ้นนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นโฮมเมดจริงๆคุณแม่ทำเองก่อนจะยกไปเสิร์ฟคุณผู้ชมก็ไม่ควรจะลืมพริกชี้ฟ้าสักชิ้นหนึ่ง2ชิ้นนะคุณผู้ชมนะสวยงามแล้วล่ะคุณผู้ชมเข้ากันดีนะคุณผู้ชมก็เป็นผักชีสักใบหนึ่งหยิบไปทุกคนก็จะได้ผักชีทุกคนนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเป็นเมนูฟิวชั่นที่เข้ากันจริงๆนะครับได้ทั้งความแปลกใหม่แล้วก็รสชาติเผ็ดร้อนเป็นความเข้มข้นหอมมันของกะทิที่กลมกล่อมลงตัวทีเดียวนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอะไรสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี